แม่เลี้ยงเดี่ยวลูก4คนที่มีเรื่องมีราวกับเจ้าของห้องเช่านะคะมีการแจ้งความจับข้อหาลักทรัพย์ถังน้ำ45บาทเธอก็ไปร้องขอความช่วยเหลือจากทางอัยการคาดว่าจะมีทางออกเร็วๆนี้ค่ะนางสาวกุสุมานแม่เลี้ยงเดี่ยวลูก4คนเขาขอความช่วยเหลือจากทางสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเธอยืนยันเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เจตนาขโมยถังน้ำของเจ้าของห้องพักแต่เพราะว่าลูกชายอายุ 7-8 ขวบเผลอหยิบติดมือออกมาตอนย้ายของออกจากห้องเรื่องที่มีการดำเนินคดีกับตนเองแบบนี้เหมือนเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนส่วนเรื่องที่เบี้ยวเงินค่าห้องพัก 1,900 บาทไม่ได้ตั้งใจแต่เพราะตอนนี้ยังไม่มีรายได้ก็เลยยังไม่มีเงินไปจ่ายขณะที่นายโกศลวัฒน์ระบุว่าเหตุการณ์นี้แก้ไขได้ด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ยแต่ว่าเรื่องนี้ต้องแยกออกจากคดีแพ่งที่ผู้ร้องค้างชำระค่าเช่าห้องค่ะเรื่องพิพาทก็คือทรัพย์ที่ถูกกล่าวหาว่าลักทรัพย์นะฮะส่วนค่าเช่าห้องเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงการเช่าห้องแล้วไม่จ่ายค่าเช่าห้องเนี่ยมันจะเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งเรื่องค่าเช่าไม่เกี่ยวกับเรื่องลักทรัพย์เรื่องลักทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่ถูกหาว่าเอาอะไรเข้ามาทั้งนี้หากอัยการจังหวัดปทุมธานีมีความเห็นคืนสำนวนคดีให้กับพนักงานสอบสวนไปใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วก็จะมีการไปช่วยไกล่เกลี่ยเพื่อจบปัญหาเรื่องนี้ด้วยค่ะ